เผยภาพเครื่องจริงเหลือมี41ก่อนเปิดตัวคาดจอใหญ่ 6.5 นิ้วฉายชิปเกมมิ่ง Helio G35 แบบจุใจ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาต่ำกว่า 4,000 บาทและอาจเข้าไทยเร็วๆนี้เผยภาพเครื่องจริงเหลือมี41ก่อนเปิดตัวคาดจอใหญ่ 6.5 นิ้วฉายชิปเกมมิ่ง Helio G35 แบตจุใจ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาต่ำกว่า 4,000 บาทและอาจเข้าไทยเร็วๆนี้ถ้ายังจำกันได้นะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 41ที่เป็นว่าที่สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จากแบรนด์ Realme ถูกเปิดเผยออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 41จะมีการนำเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยครับเพราะได้ผ่านการรับรองจากทางกสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดก็เลยมีภาพตัวเครื่องจริงของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยมาก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยได้มีการเผยแพร่คลิปแกะกล่อง Realme 41บนออนไลน์ครับจึงเผยให้เห็นถึงตัวเครื่องจริงของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 41ที่มีฝาหลังที่มีการเล่นแถบให้กล้องหลังคู่พร้อมไฟแฟลชที่ถูกจับเรียงเอาไว้ในโมดูลสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ด้านซ้ายบนด้านหลังของตัวเครื่องครับซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนเรียวมีรุ่นอื่นเลยครับส่วนสเปคที่ถูกเปิดเผยออกมาคือฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio G35 ซึ่งเป็นชิปเซตที่อยู่ในกลุ่มเกมมิ่งครับมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ 6.5 นิ้วและแบตเตอรี่จุใจ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคาต่ำกว่า129ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,000 บาทครับสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 41มีกำหนดการเปิดตัวยังเป็นทางการคือวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับเอาละครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเผยออกมาก่อนวันเปิดตัวกันอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ